วัสดีครับทำดีๆพี่ขิงวันนี้มาพบกับนะครับลุงโจ๊กสายหนวดนะครับช่วงฟิชชิ่งนะครับวันนี้จะออกไปตกปลาครับสักครึ่งวันถึงเที่ยงตั้งแต่นี้ถึงประมาณสักตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าวันนี้ออกสายแล้วนี่เกือบ9โมงกว่าแล้วครับตื่นสายหน่อยครับพอดีวันนี้จะออกไปหากับข้าวนะครับด้วยนี่นะครับเอาไป2คันพอครับธรรมดา2คันนะครับไปตกโดยใช้ตะกร้อหน้าดินนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้ที่บ้านจะมีกับข้าวกินหรือเปล่านะครับก็ได้โอกาสว่าจะมีทั้งเมนูทอดปลาต้มปลาอะไรนะครับเพราะว่าพ่อบอยอยากกินทอดปลาครับลูกสาวก็บอกว่าอยากกินต้มปลาเดี๋ยวลองดูกันครับว่าวันนี้จะแห้วไหมหรือจะได้หรือไม่ได้โดยใช้สูตรพิเศษนะครับสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาก็เป็นมะกริดนะครับเดี๋ยวติดตามครับพบกับโอกาสหน้าติดตามกันครับพ่อลูกสาวเป็นพี่หนูพ่อลูกสาวเถื่อนครับครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านนะครับตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับมาถึงที่หมายริมแม่น้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับก็ลงเบ็ดไปแล้ว2คันครับเอามา2คันนะครับอากาศคึ้มๆอบอ้าวครับเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับคอยติดตามกันไปนะครับ1คันผมตกแบบตุ้งติ้งนะครับตุ้งติ้งก็คือใช้เบ็ดตัวเล็กๆ2ตัวแล้วก็ปั้นเป็นก้อน2ตัวครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นตะกร้อนะครับเบ็ดก็เบอร์เล็กๆครับไม่ใหญ่ลงไปไม้แรกอยู่ครับยังเงียบๆอยู่เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับ มาแล้วครับปลาหมานตัวแรกเมื่อกี้ไม่ได้อัดถ่ายไม่ได้กดถ่ายไว้นะครับเป็นปลาพรมนะครับเป็นปลาพรมกินตุ้งติ้งครับมานี่เห็นไหมครับตัวสวยปลาพรมกินเสร็จแล้วเข้าตอด้วยนะครับไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแล้วครับกินแล้วเข้าตอนะครับพอเข้าตอเสร็จแล้วปล่อยตอปล่อยให้มันออกอ่ะก็ต้องวัดกันดวงกันดูครับพอออกมาเสร็จปุ๊บเราก็อัดขึ้นมาเลยคือได้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ๆก็โหตัวเป็นกิโลตัวเขาก็เป็นกิโลเหมือนกันนะปลาชนิดนี้นะเรียบร้อยนะครับไม่แห้วนะครับวันนี้สวัสดีครับนักสั้นตอนนี้ย้ายหมายนะครับมาหมายใหม่ครับเป็นหมายแม่น้ำนะครับหมายแม่น้ำเดิมนะครับของแม่น้ำบางปะกงนะครับเพิ่งลงเหยื่อไปครับเพิ่งลงเหยื่อไปหมายแรกเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่าหมายนี้จะพอมีตัวเปล่าช่วงนี้น้ำไม่ดีนะครับน้ำตายครับน้ำมันนิ่งครับน้ำมันนิ่งปลาจะไม่ค่อยกินนะครับมันจะกินช่วงหัวน้ำขึ้นหัวน้ำลงนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูครับก่อนนี้คนก็ไม่ค่อยนิยมกันนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นราคาก็อาจจะหลายก็ชอบไม่เกินทำไมคนมันหันมากับนิยมเพราะอะไร
ชีวิตอะไรมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วครับสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่คุ้นเคยเราเรียกไอ้เป้านะครับโอ้ว่าแล้วตึก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 เบาๆนะครับพองข้างหน้ารักเคียวเดี๋ยวหมดนะครับหมดแล้วปล่อยปล่อยนะปล่อยไปตัวนี้ตัวดีนะครับชอบกัดสายเอ็นนะครับของนักตกปลากันโอ้มีทุกแนวจริงๆพองมันหยุดเลยเขียนตรงไหนเนี่ยจับตัวมันเนี่ยว้ายไปว้าฟองดูดูฟองเนี่ยดูนี่ดูนี่ดูนี่เป็นลูกบอลเลยลูกแบบลอยด้วยนะดูดูเออเอาอย่างนั้นดูเดี๋ยวพี่บอกว่าไม่กล้าจับนี่คือสังฆวาสสังฆวาสนะครับสวายน้อยเจ้าเดิมเจ้าเดิมเอ๊ะเหยื่อนี่ทำไมมีแต่ปลาปลาหนังที่ไหนฮะทำไมมีแต่เหยื่อปลาหนังนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วตัวนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวดูอาจไม่แน่อาจจะเอาเรือลงเลยนะเรือลงแม่น้ำกันรอบนี้เดี๋ยวดูอีกรอบครับเดี๋ยวดูกันครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้ลงมานะครับลงเรือแล้วอยู่บนฝั่งอะอยู่บนฝั่งไม่ไหวเงียบครับเงียบฝนก็กำลังลงเม็ดนะครับตอนนี้คือมาลงเรือพลาสติกนะครับเอาเรือพลาสติกลงมาเรารอตามริมแม่น้ำกันเลยมันจะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวเอาไว้ยังไงผมจะถ่ายเป็นภาพนี่เก็บไว้แล้วกันนะเดี๋ยวติดตามกันครับครับผมมันหนีฝนนะครับอย่างที่ล่าสุดที่ว่าลงไปในแม่น้ำนะครับมันฝนมาพายุมาครับหนีแทบไม่ทันก็เลยวันนี้มาอยู่บ้านแล้วนะครับมาอยู่ที่บ้านพ่อผมเองนะครับวันนี้แกมาทำกับข้าวครับให้แกกินนะครับอยากวัตถุดิบที่ได้มาไม่มากนะครับเป็นจะมีแกงหน่อไม้นะครับแกงกะทิหน่อไม้ดองแล้วก็เป็นปลาทอดนะครับปลาทอดนี่นะครับนี่เป็นปลารวมๆนะครับมีสังฆวาสปลาหนังนะครับปลาหนังมันก็จะเอาแกงใส่หน่อไม้ดองนะครับแล้วก็ปลาเกล็ดก็จะทอดเป็นปลากระมังครับปลาโกกอะไรเงี้ยครับจะทอดกรอบแล้วก็มีพริกน้ำปลานะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปนะครับว่าหน้าตาทำอาหารแล้วจะออกมายังไงนะครับวันนี้ก็ทำกับข้าวกินกับพ่อแค่นี้แหละครับคือความสุขเล็กน้อยของคนตกปลานะครับเดี๋ยวติดตามหน้าตาอาหารครับว่าครับผมตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกับข้าวในค่ำเย็นนี้ก็มีปลาทอดนะครับแล้วก็จะมีแกงปลาใส่หน่อไม้ดองนะครับความสุขนะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวแล้วครับความสุขอยู่ใกล้ๆอยู่รอบๆตัวเราท่านเองอยู่ที่ว่าเราจะหากันเจอหรือไม่เจอนะครับส่วนคนนี้จะเป็นน้องขมิ้นฝั่งซ้ายก็เป็นคนน้องขิงฝั่งขวาก็เป็นน้องออกันนะครับหวังว่าถ้าทุกท่านชอบใจในคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโจ๊กสายหนวดด้วยนะครับมีอะไรเล่นฝากไว้ให้น้องขิงขอให้กดไลค์กดแชร์
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ